ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือคณิตเข้าไปจะเจอเรื่องนี้ไหมถ้าที่บ้านไม่มีธุรกิจเนี่ยสามารถเรียนคณะบูเซมได้ไหมเราทำทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจขึ้นมาครับการพิชชิ่งหรือว่าการพรีเซนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกับการทำธุรกิจค่ะการลงเงินจริงๆทำจริงๆแล้วก็ขายจริงๆ BU Q&A เรื่องนี้ที่จะบอกกับรุ่นพี่คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการมงเทพหรือบูเซมครับพี่เบลชั้นปีที่4จากคณะบูเซมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับชั้นปีที่4จากคณะบูเซมครับตัวพี่เบลเองเนี่ยก่อนที่มาเรียนบูเซมเนี่ยคือพี่เบลรู้อยู่แล้วพี่เบลจะเข้ามาเรียนบูเซมใช่ไหมคะพี่เบลก็ที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วมีแพชชั่นในการทำธุรกิจอยู่แล้วเราก็เริ่มทำธุรกิจก่อนที่จะเข้ามาเรียนบูเซมอีกแล้วพอมาเรียนบูเซมปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆที่มีแพชชั่นในการทำธุรกิจประเภทเดียวกันเราก็จะมีการรวมกลุ่มทำธุรกิจด้วยกันอีกพี่เนี่ยก็จะไปศึกษาธุรกิจจากครอบครัวครอบครัวเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาความรู้นั้นน่ะมาช่วยเสริมในการเรียนที่นี่ครับถ้าที่บ้านไม่มีธุรกิจเนี่ยสามารถเรียนคณะบูเซมได้ไหมจริงๆเป็นคำถามที่พวกพี่เนี่ยเจอกันบ่อยมากเลยนะคะสามารถเรียนได้ค่ะเพราะว่าก็มีเพื่อนๆพี่หลายคนเนี่ยที่เขาไม่มีธุรกิจเลยแต่เขามีแพชชั่นในการทำธุรกิจอยากจะมาเรียนรู้มาลงมือทำที่คณะของเราซึ่งพอเราเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วที่บ้านจะมีธุรกิจหรือไม่มีธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มจากจุดเดียวกันเหมือนกันค่ะใช่ครับโดยที่เราเนี่ยต้องเริ่มจากการคิดแล้วก็สร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันครับถ้ามีธุรกิจอยู่แล้วการเรียนแตกต่างจากคนอื่นไหมจะบอกว่าไม่แตกต่างเลยค่ะเพราะว่าในพาร์ทของทฤษฎีหรือว่าพาร์ทของการเรียนเนี่ยเราเรียนเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าบูเซมของเราเนี่ยจะมีวิชาคอนซัลท์หรือว่าการคอนซัลท์นอกรอบนะคะให้สำหรับนักศึกษาหรือว่าคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือสนใจที่ต้องการทำธุรกิจเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเข้าไปปรึกษาเข้าไปคอนซัลท์กับอาจารย์หรือว่าตัวเอ็กซ์เพิร์ทได้โดยตรงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวรายบุคคลด้วยถ้าคนที่อยากจะเริ่มก่อนเนี่ยสามารถเริ่มได้เลยไม่จำเป็นต้องรอถึงปีสามค่ะรีวิวบูเซมปีหนึ่งถึงปีสี่เรียนอะไรบ้างปีหนึ่งคือการเริ่มพื้นฐานธุรกิจหรือว่าหาไอเดียธุรกิจครับแล้วก็ปรับ mindset ให้เราเป็นผู้ประกอบการปีสองนะครับก็จะมีการเขียนแผนธุรกิจได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่เราจะทำรวมถึงการฝึก pitching ใช่จริงๆปีสองเป็นปีที่เรียนภาคทฤษฎีเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ finance การเงินหรือว่าการ manage โรงงานต่างๆซึ่งเป็นปีที่เราจะเรียนภาพรวมของการทำธุรกิจว่าการทำธุรกิจหนึ่งเนี่ยจะต้องเอามาเขียนแผนธุรกิจหรือต้อง manage วางแผนเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างในส่วนของปี3นะคะจะเป็นการรวมกลุ่มทําธุรกิจจริงแล้วก็ขายจริงด้วยคณะของเราเนี่ยจะมีการเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มทําธุรกิจโดยมีการลงเงินจริงๆทําจริงๆแล้วก็ขายจริงๆเป็นการที่ฝึกการทําธุรกิจไปด้วยว่าในการทําธุรกิจ1อย่างเนี่ยเวลาเราไปเจอลูกค้าภายนอกเรามีการรับฟีดแบคจากลูกค้ายังไงหรือการวางแผนการทําแบรนด์1แบรนด์เนี่ยเราจะต้องเจอเรื่องหรือว่าปัญหาอะไรบ้างก็จะเป็นการเจอกับปัญหากับอุปสรรคโดยจริงๆค่ะในส่วนของปี4นะคะจะเป็นการปรับหรือว่าวางแผนกลยุทธ์นะคะเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตเรียนในมุมของธุรกิจจริงๆแล้วว่าในการต่อยอดธุรกิจจริงๆเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปในทิศทางไหนได้บ้างกลยุทธ์การส่งออกหรือว่าวิธีการส่งออกไปยังต่างประเทศหรือว่าในกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างหรือต่อยอดยังไงบ้างการหาพาร์ทเนอร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะได้มาเรียนรู้แล้วก็มาแก้ไขในช่วงของปี4ค่ะแล้วก็ในส่วนของโปรเจกต์เนี่ยจริงๆก็ทุกรายวิชาเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์กลุ่มหมดเลยโดยที่ในทุกวิชาเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของการพรีเซนต์หรือพิชชิ่งอะไรเงี้ยซึ่งคณะเราเนี่ยจะมีสกิลส่วนนี้มากๆเพราะว่าในโลกของธุรกิจจริงๆเนี่ยการพิชชิ่งหรือว่าการพรีเซนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกับการทำธุรกิจค่ะเรียนจบบูเซมนอกจากทำธุรกิจแล้วทำอาชีพอื่นได้ไหมก็มีรุ่นพี่ของเราหลายๆคนเนี่ยไปทำด้านการตลาดด้านบัญชีหรือว่าอยู่ในบริษัทต่างๆก็มีครับเพราะว่าการเรียนบูเซมเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับทุกอย่างที่เอามาประกอบธุรกิจเราก็เลยได้หลายสายงานในการทำอย่างเช่นการส่งออกการตลาดการบัญชีครับเด็กบูเซมจะเก่งในเรื่องของการตลาดเวลาทำแบรนด์เนี่ยการตลาดอ่ะจริงๆหลายคนอาจจะเป็นเรื่องที่มองข้ามนะแต่การตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่หนึ่งใช้งบเยอะสุดแล้วก็ใช้กำลังใช้แรงเยอะสุดแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาแบรนด์เนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนเลยเหมือนมีสกิลด้านนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งส่วนของพี่เบลเองพี่เบลก็อยากจะทำส่วนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือคณิตเข้าไปจะเจอเรื่องนี้ไหมเจอแน่นอนครับอย่างแรกก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปคุยกับลูกค้าหรือว่าติดต่อสื่อสารไปต่อยอดในการอ่านรายงานคือหลายคนอาจจะกังวลว่าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นแกรมมาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่เบลเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยกลัวเรื่องภาษาอังกฤษเลยแต่สิ่งเดียวที่พี่เบลขาดก็คือในส่วนของการสื่อสารซึ่งพอมาเรียนบูเซมจริงๆเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นเน้นของการสื่อสารการเจรจาธุรกิจจริงๆว่าเราจะต้องเน้นไปทางไหนและในส่วนของคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะเป็นการ
ในคณิตศาสตร์หรือสแตทเองก็ตามหรือส่วนของบัญชีมันจะเป็นการเรียนเพื่อเน้นเอาไปใช้งานจริงๆเสริมพี่วิวนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีบัญชีไฟแนนซ์เป็นหลักๆที่เราต้องใช้ครับถ้ากำลังเลว่าอยากจะทำธุรกิจระหว่างคณะบูเซนกับคณะบริหารมีความแตกต่างกันยังไงอยากให้พวกพี่ช่วยแชร์หน่อยค่ะคณะบริหารมันก็จะแบ่งสาขาไปอีกว่าเป็นสาขาโลจิสติกส์การเงินการตลาดอะไรเงี้ยมันจะแบ่งแยกย่อยไปอีกอะไรเงี้ยแต่ส่วนของคณะบูเซนเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดเลยเพราะว่าคณะบูเซนมีสาขาเดียวนะคะก็คือการสร้างเจ้าของธุรกิจนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะต้องเรียนภาพรวมแล้วก็เรียนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเราทำทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจขึ้นมาครับส่งออกการตลาดบัญชีอะไรเงี้ยครับมูเซียมมีกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเราเนี่ยจะมารวมตัวกันนักธุรกิจด้วยกันแล้วก็มาคุยธุรกิจกันหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าคนนั้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรหรือแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยพวกเราทำธุรกิจข้างนอกด้วยเนาะเราก็กำลังหาหุ้นส่วนเพิ่มหรือว่าในส่วนของการปรึกษาในส่วนอื่นๆก็จะมีรุ่นน้องหลายคนที่เขามีความรู้ในส่วนตรงนี้หรือบางคนที่ที่บ้านเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับที่สามารถเสริมธุรกิจเราได้อะไรเงี้ยก็มีการคุยกันนอกรอบที่มันไม่ได้เกี่ยวกับทางคณะแล้วอะไรเงี้ยก็มีการมาแชร์ไอบูเซมได้เรียนกับเอ็กซ์เพิร์ทที่เป็นนักธุรกิจจริงๆหรือเปล่าแล้วก็แชร์บรรยากาศการเรียนใช่ไหมคะคือได้เรียนจริงๆเลยค่ะก็คือจะเป็นนักธุรกิจข้างนอกตั้งแต่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆที่พวกเราเคยเห็นการรู้จักการผ่านหน้าผ่านตาเนี่ยก็คือเขาจะมาให้คำปรึกษาซึ่งบรรยากาศการเรียนเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากไม่ได้มีนั่งเครียดอะไรเลยเป็นการนั่งคุยแบบนี้นะคะแล้วเป็นการแชร์ไอเดียธุรกิจกันซึ่งพี่ๆเอ็กซ์เพิร์ททุกคนเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเราแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็ได้รับโอกาสจากหลายบริษัทที่มาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทให้กับทางคณะแล้วเขาก็เห็นศักยภาพพวกเราแล้วก็เอ็นดูพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนให้โอกาสทางธุรกิจกับพวกเราเนี่ยเยอะมากๆด้วยค่ะบูเซมมียูนิฟอร์มของคณะไหมใช่ไหมครับนี่เลยครับก็คือชุดสูทที่เราจะได้ตัดกันในตอนปี3เนาะแล้วก็จะมีเสื้อโปโลที่เขียนคำว่าบูเซมก็หลักๆเนี่ยสูทน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยที่สุดแล้วนะคะซึ่งสูทเนี่ยส่วนใหญ่ใช้งานเนี่ยจะเป็นในส่วนของหลักๆก็จะมีไปงานที่เป็นงานของทางคณะเวลาบางทีเราไปพบเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นการประชุมเจรจาธุรกิจอะไรที่เป็นทางการมากๆแล้วไปในนามของทางคณะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการใส่สูทของทางคณะไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้างานที่มันไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นเสื้อโปโลของทางคณะซึ่งโปโลคณะของพวกเราเนี่ยคือมีโปโลหลายแบบมากๆเลยนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแบบทุกปีแต่ว่าจริงๆคณะเราก็โอเพ่นแหละว่าสามารถที่จะแบบไหนก็ได้ใช่แต่เรื่องเข้ามาเรียนก็ได้ใช่แต่แค่ว่าเขาก็จะซีเรียสในส่วนของความสุภาพเป็นหลักอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะถ้าถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องทำธุรกิจพี่ก็ยังบอกว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็มีแผนที่จะรันธุรกิจกับเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีแผนที่จะไปสมัครงานไปทำงานบริษัทอื่นๆอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะด้วยความที่ว่าเราอยากรู้อินไซต์ของบริษัทนั้นๆด้วยใช่เพราะพอทำมาเรื่อยๆเราก็รู้ข้อบกพร่องของตัวเองแล้วว่าเรายังขาดตรงไหนหรือว่าเราต้องเสริมสกิลส่วนไหนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราอาจจะโอเคเราจะทำบริษัทได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าโอเคอินไซต์ของบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำกันเขามีการยังไงหรือเขามีวิธีการแก้ปัญหาแต่ละอย่างในองค์กรเขายังไงอะไรเงี้ยเป็นสกิลที่พี่เบลรู้สึกว่าโอเคอยากจะเสริมของตัวเองตรงนี้หรืออาจจะมาปรับใช้กับธุรกิจของพวกเราก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะน้องๆมีแพชชั่นเกี่ยวกับการทำธุรกิจอยู่แล้วซึ่งอยากประกอบธุรกิจจริงหรือว่าอยากเริ่มลงมือแล้วไม่อยากรอแล้วเข้ามาได้เลยครับที่คณะบูเซมใช่เพราะว่าสำหรับพี่ตัวพี่เองพี่คิดว่าการทำธุรกิจในสมัยนี้เนี่ยทุกอาชีพเนี่ยมันก็สุดท้ายต่อให้เราไปทำอาชีพอื่นนะการทำธุรกิจก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันในการดำรงชีวิตในช่วงนี้เนาะสำหรับพี่แล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องรอเรียนจบหรอกถ้าเรารู้ตัวเองอยู่แล้วเราเริ่มก่อนคนอื่นนะเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะล้มก่อนคนอื่นแต่เราก็มีโอกาสที่จะลุกเร็วกว่าคนอื่นแล้วมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับคนอื่นเขาถึงเวลาที่เราเรียนจบไปอ่ะเราก็จะก้าวได้ยาวกว่าคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วถ้ายังลังเลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลังเลหรอกถ้าคิดว่าตัวเองชอบทางนี้แล้วอะไรเงี้ยพี่คิดว่าบูเซมเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่ชอบทางนี้จริงๆค่ะ